ปกติมันจะให้กินอยู่แล้วอยู่ลาวนะแล้วมาเบิ่งสีเออเออไทยเพิ่นสิเป็นได้เข้ามาเบิ่งพี่น้องพี่น้องอีหล่าเฮ็ดชื่อนะดินดาดินดาสาลาวเป็นเซฟเป็นเซฟประเทศลาวบอกนี่ล่ะคือเก่งใช่ป่ะเป็นเซฟประเทศลาวคุณบอกเออไม่ธรรมดาตัวนี้เมนูดีๆก็ให้เป็นเออเอาเฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปต้องมูสิงขนาดวายใช่อยู่เหรอเฮ็ดกินเป็นอยู่ติแม่เอานั่งกินบ่แม่ว้ายไปแต่ย่านเนี่ยย่าไม่กล้ากินเลยอ่ะต้มหมูสิงมีเอามาจะใส่หมูสิงก็เอามาแทนอยู่บ้านเด้อยู่ป่าอยู่เขาก็ซื้อมาละครับโอ้มีขายติเขามีขายบ่แม่นเอ้าเอามาเฮ็ดจังได๋บัดนี้ฮะเอามาเฮ็ดจังได๋มาล้นไฟแล้วล้นดินดาเออจะมาโอ้ล้นไฟลอกหนังออกมีว้ายข่อยจะว่ากินเนาะข่อยย่านเอ้ยย่านยังบ่เคยกินว่ะย่าบ่บ่บ่มาเคยกินจักเถื่อให้กินลมเบิ่งให้ได้ FC กินลมเบิ่งว้ายกินตาดมาอันเพิ่นเอามาเฮ็ดจังได๋เนี่ยก็เอามาคั่วแล้วค่ะเออลนไฟแล้วค่ะเอามาคั่วคือเฮ็ดกับอันแม่บ่เอ้าแล้วไม่วิธีทําอ่ะสวาไก่อยู่คือสวาไก่เนื้อมันเนี่ยเราจะต้มก่อนบ่แม่นเฮ็ดจะคือคล้ายคือสวาต้มก่อนแล้วสิมาฉีกเอาหนังมันเอาเนื้อมันบ่บานิลาบติซั่วบ่ซั่วคือไก่ซั่วใส่ข้าวคั่วหอมๆนี่บ่เออได้ยินเขาเจ้าว่าเนื้องูสิงมันเป็นเนื้อขาวๆเส้นใหญ่ๆขาวๆแล้วบานิเขาเจ้าว่ามันเป็นเนื้อหวานๆแม่นบ่ย่าไม่เคยกินเลยอ่ะกลัวมันเป็นแนวอันเฮาบ่ถนัดเนาะบ่เคยเฮ็ดบ่เคยกินพร้อมแต่ปลาไหลก็ยังบ่ถนัดปลาไหลเคยไปซิมนําเพิ่นอยู่แต่น้อยๆพ่อแม่เพิ่นพากินก็เลยไปซิมเพิ่นออมแหมปลาไหลปลายาวน่ะแต่ตอนนี้ไม่ทำไม่กินแล้วไม่กล้ากินมันเป็นปลาที่ว่าเลือดหลายพวกยากก็เลยบ่ค่อยกินได้แม่ครัวมาทำอร่อยทำอาหารอร่อยเดี๋ยวน้องเคลลี่มือแรงก็มาเลิกโรงเรียนนางก็มานางไปโรงเรียนดิตอนนี้ยุ่งแม่เลยน้องเคลลี่ล่ะเออว่าสมมุติเป็นหลานย่าแหงเนาะเมื่อวานนางโอ้ยมาร้องนี่กับพ่อเขาเนี่ยเสียงดีแขกหลอดน่ะเขาร้องเพลงคู่กันไงสุดยอดเลยอ่ะผู้สืบทอดทายาทแล้วก็มีน้องนีน่าด้วยนะน้องนีน่าลูกสาวผู้ใหญ่บ้านพิลำเพลินน่ะนางก็เพิ่งได้9ปีโอ้น่ารักอีกแล้วก็นางก็กำลังฝึกกำลังหัดอยู่นางก็ขึ้นเวทีตลอดนั่นแหละเออนั่นแหละน้องนีน่าน่ะก็เป็นทายาทกับเชอรี่เออนั่นแหละอันนี้หลานคักๆหลานแท้ๆลูกชายอันนี้น่าเนี่ยเป็นลูกชายผู้ใหญ่โอ้ผู้ที่2เป็นผู้ใหญ่บ้านสายจวดนี่แหละเพชรอำเภอนี่แหละน้องเชอรี่นี่เป็นลูกชายคนที่3ในแขกหลอดเขาก็อยู่นี่แหละอยู่ข้างย่านี่คนที่สองเขาก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่นี่แหละหมู่14นี่แหละผู้ใหญ่บ้านในเทนี่บอกก็ผู้ใหญ่บ้านอีหลีนี่แหละใส่ชุดสีกะจีนี่แหละบ่แม่นมาเว้าบ่แม่นว่าอุปลูกเป็นผู้ใหญ่บ้านดิเราเป็นผู้ใหญ่บ้านแท้ๆดิเป็นผู้ใหญ่บ้านจริงๆแท้ๆเออเป็นผู้ใหญ่บ้านอีหลีอีหลอกระดอกระเดียนี่แหละทุกสิ้นเดือนเขาก็ไปประชุมประจำเดือนทุกสิ้นเดือนวันที่1ที่2นั่นน่ะเออถ้างานลาดงานหลวงลางเทียกับปวดหัวประชุมแต่ละมือแต่ละเทียก็ได้เออบางทีก็ไปลำไปลองโอ้นึกว่าบ่แม่นบ่แม่นแม่นว่าแม่นว่าแม่นอุปลูกคือซื่อติว่าแม่นอุปลูกเล่นๆแม่นบ่อันนี้เราเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นทั้งหัวหน้าหมอลำเราก็แยกมาจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นแหละวงของย่าเนี่ยวงย่าก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่ว่าให้หนุ่มโจโยมนินลูกชายล่าน่ะเป็นผู้บริหารนางเก่งนางเก่งทาง YouTube บอสโจนั่นน่ะบอสโจเป็นลูกชายล่าเป็นลูกชายล่าทั้งหล่อทั้งเก่งด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านสายจวดก็เป็นผู้ชายลูกชายคนที่2มีแต่อัน
มีแต่ลูกชาย4คนผุ่นนี้เออแล้วก็ปามนาดอีกปามนาดเป็นคนลูกเป็นคนโตแต่ตัวเล็กๆมีแต่คนเก่งๆเนาะแต่คนเก่งๆปามนาดก็ไปกับสาวน้อยไปกับคุณแม่คุณย่านี่แหละไปทำไฟ LED ไงเขาก็ไม่29เนี่ยเพชรลำเพลินคนละวงสาวน้ำเพชรบ้านแพงนี่คือปิดฤดูกาลแล้วตอนนี้เขาไปมินิอยู่ย่าไม่ได้ไปด้วยเขาที่ไทยนี่เป็นสามวันเนาะเออมีรถแห่มีรถแห่หมอลามีของยมนินบอสโจเนี่ยเขาก็มีรถแห่สองคันมีทั้งรถแห่แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านสายจวดต่อไปก็จะมีรถแห่เขากำลังทำอยู่ผลิตอยู่ตอนนี้น่ะมีรถแห่รับงานไว้แล้วรถแห่สองคันอีกเหมือนกันผู้ใหญ่บ้านสายจวดก็นักร้องก็รับไปเรื่อยๆใครอยากเข้ามาก็เข้ามาใครอยากไปรถแห่เขาก็จะจัดไปทั้งอยู่วงใหญ่แล้วก็อยู่รถแห่ทั้งสาวน้อยทั้งเพชรลำเพลินนั่นแหละลูกสาวก็มีแต่พูดจริงๆมาเป็นหัวหน้าวงไปเลยมีแต่พูดรอเต๋เขากลัวจะของอีกแล้วเนี่ยเป็นพระเอกก็ได้นะนี่หนูเนี่ยน้องบิ๊กซีเนี่ยเป็นพระเอกก็ได้นะหุ่นหน้าตาใช้ได้เลยเหมือนจะคล้ายๆหุ่นนีโน่หลานชายลูกชายผู้ใหญ่บ้านสายจวดเขาก็เป็นมือเบสมือกีตาร์ให้ขึ้นเวทีน้องก็ยังไม่กล้าขึ้นเป็นบางช่วงเขาก็ถ้าว่าทายในโทรศัพท์นี่กล้าอยู่เลยหลายคนนี่เขาก็อายอายเห็นอย่างเขาเป็นศิลปินอายทำไมคุณไม่ได้ว่าอายแต่ไหลไปตาจ้องมาที่คนเดียวถ้าเราเป็นมีเลือดศิลปินอยู่แล้วเราไม่อายหรอกลูกแล้วก็พรสวรรค์เรามีแล้วก็ทำไปให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งพ่อเพิ่นบ่ได้เครียดพ่อได้ไข้เครียดที่ลามันมีน้อยแล้วตอนนี้น่ะบ้านเมืองเพิ่นก็เปิดให้เฮาก็มีโอกาสได้ไปลองไปล่ำไปสร้างสีสันบนเวทีให้พี่ให้น้องทั่วโลกเฮาได้เบิ่งข้าเจ้าก็มีความสุขได้ล่ะถ้าคนไหนไม่อยากมาดูหน้าเวทีก็ออนไลน์ซื้อออนไลน์บัตรละ100บัตรละ99บาทเช่นหมอลำเพชรลำเพลินวันที่29นี่เขาก็จะแค่99บาทเดี๋ยวเขาจะขึ้นเวทีน้อง99บาทใช่หนูก็ซื้อช่วยเขาดิออนไลน์น่ะบัตรออนไลน์น่ะหนูไม่ได้มาหนูก็ซื้อช่วยเขาก็ดูที่ออนไลน์ซื้อแกะก็ซื้อแกะไปตัวแจกประเทศลาวแจกพี่แจกน้องเข้าเดี๋ยวเบิ้งบอกว่าน้องจะขึ้นเนี่ยขึ้นเวทีเนี่ยคณะนี้คณะเพลําเพลินผู้ใหญ่บ้านสายจวดเนี่ยน้องจะขึ้นวันที่29นี่เดี๋ยวนี้มีผู้เอามาไล่มาให้นางว่ามันหน่อยดิเขาสะพายเนี่ยแฟนคลับ FC เยอะนางมีมาไล่มาสะพายเยอะนะตอนนี้น่ะจะนางจะขึ้นเวทีวันที่29เนี่ย FC เขาบอกว่าเขาทำอะไรรอแล้วน้องโอ้ดีใจแท้น้องน้องไม่ธรรมดานะกระแสมาแรงนะตอนนี้นะนี่ล่ะนะกระแสมาแรงเด้อะไรนะฮะ29นี่นะพี่สายจัด29อยู่สำนักงานเพชรลำเพลินไงเนี่ยอยู่เส้นทางที่เรามานั่นแหละติดถนนดำเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำนีอีหลาฮั่นพักเดี๋ยวโปรดติดตามตอนที่จะไปทำปรุงเครื่องที่เขาป้าหน่อยจะทำค่อยไปดูใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย